วัดป้อมรามันคือตำนานชาวมอญตั้งค่ายเคยเป็นศูนย์รวมจิตใจกรุงศรีสมัยอยุธยาชาวบ้านดั้งเดิมปั้นหม้ออิฐกระเบื้องหลังคาจะมีใครรู้บ้างว่าสองฝั่งคลองนาเข็นข้ารุกรานถิ่นนี้ร่มเย็นว่าเคยได้เป็นแหล่งที่หลบซึ้งคนมอญชาวบ้านได้พึ่งตายบาทพระบรมโพธิสมภารรวมพลจงรักพักดีแผ่นดินสถานได้รับพระเมตตาประทานจากบูรพาจารย์มหากษัตริย์แผ่นดินฟ้าแจ่มเรืองรองแสงทองสะท้อนทุ่งนาชีวิตคนมีคุณค่าต่างรีบทำมาอาสาหากินป้อมรามันท้องถิ่นที่เคยพักพิงปล่อยให้รกร้างสาบสิ้นทิ้งถิ่นกันไปมานานแสนนานเหมือนฟ้าบันดาลส่งท่านอาจารย์จำพรรษาอยู่อาจารย์แดงบูชาพ่อปู่ภาวนาจึงรู้เข้าถึงเหตุการณ์กลับมาพลิกฟื้นร่มรื่นตั้งจิตอธิษฐานเป็นที่เลื่องลือกองน้ำพุทธสถานวัดป้อมรามา